สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับประธานเฟดนะครับคุณเจอโรมพาวเวลนะครับก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าโอกาสที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะสั้นนะครับจะพุ่งสูงขึ้นมีอยู่นะเป็นเพราะว่าโอกาสต่างๆของการเปิดนะครับเศรษฐกิจนะจากเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาแล้วระดมฉีดกันนะครับแล้วก็เปิดธุรกิจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนแรงขึ้นนะทำให้มีอุปสงค์ที่เพิ่มสูงมากขึ้นในขณะที่อุปทานนะต้องมีการปรับตัวนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นนับจากนี้ไปอีก 2-3 เดือนแต่ว่าจะพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวจริงหรือไม่จริงนานเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้จะพุ่งสูงเกิน 2% ขึ้นไปเป็น 3% 4% 5% ใช้ระยะเวลา3เดือน6เดือนหรือยาวนานไปกว่านั้นเป็นปีก็ตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตแต่การคาดการณ์ของนักลงทุนก็เชื่อว่าเงินเฟ้อจะมานะแต่ทางการคาดการณ์ของประธานเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐก็มองว่ามาชั่วคราวนะครับ transitory inflation นะไม่ใช่เป็น persisting นะครับ inflation นะไม่ใช่เป็นเงินเฟ้อที่มาอย่างถาวรนะมาในยาวๆเป็นปีๆนะครับมาด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็แสดงว่าเห็นตรงกันนะครับว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นนี้นะครับหรือถ้านักลงทุนบางคนจะเรียกว่าเงินเฟ้อนะครับชั่วคราวในสหรัฐเนี่ยนะก็กำลังจะมานะก็พูดแบบนั้นได้นะครับแต่ก็วงเล็บนะครับว่าชั่วคราวนะฮะตามมุมมองของ Federal Reserve นะครับคำถามคือเวลาเราฟังเงินเฟ้อมาเงินเฟ้อมานะยิว10ปีพุ่งสูงขึ้นนะต่างๆนานาเนี่ยนะเจ้ายักษ์จินนี่ยักษ์สีฟ้านี่ออกจากตะเกียงแล้วนะหลังจากที่ไม่ออกมานะครับยาวนานเป็นทศวรรษเลยนะครับเงินเฟ้อในสหรัฐไม่เคยพุ่งสูงขึ้นมาเลยนะครับในรอบหลายปีนะไม่เคยจะขึ้นสูงนะรอบนี้จะออกมาแล้วนะเจ้ายักษ์จินนี่เงินเฟ้อยักษ์สีฟ้านี่กำลังจะออกมาจากตะเกียงนะครับแล้วมันจะส่งผลอย่างไรล่ะนะครับในสหรัฐก็บอกไว้แล้วว่าราคาสินค้าจะพุ่งสูงขึ้นก็กระทบกับชนชั้นกลางและล่างนะซึ่งเพิ่งจะรับสิมูลเช็คไปนะก็กำลังซื้อจะลดลงซื้อของได้น้อยลงนะเพราะราคาสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นแต่เฟดก็จำเป็นต้องทำนะครับเพื่อจะงัดเอาเศรษฐกิจแท้จริงขึ้นมาเพื่อจะ maximum employment คือขยายการจ้างงานให้เต็มที่ที่สุดนะต้องแลกกันต้องแลกเอานั่นคือเหตุผลที่ทางประธานเฟดให้ไว้นะครับแต่สิ่งนี้มันจะส่งผลอย่างไรนะวนกลับมาที่บ้านเรานะครับมันจะส่งผลอะไรเพราะบางคนนี่ฟังแล้วเอ๊ะมันเกิดในสหรัฐนี่เงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวหรือถาวรไม่ทราบละเราไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเรานะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับนะสำหรับมุมมองผมนะอาจจะมีถูกผิดประการใดแต่ว่าให้ไว้เป็นมุมมองบูรณาการส่วนตัวผมแล้วกันว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อนะครับชั่วคราวในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะสินค้าราคาพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันพูดถึงว่ากำลังซื้อของดอลลาร์เนี่ยลดลงนะหรือว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงนั่นเองนะมันเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงก็แปลว่าถ้ามันเทียบนะกับเงินบาทบ้านเราเนี่ยก็แปลว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นนะถ้าดอลลาร์มันอ่อนค่าลงนะมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเงินบาทบ้านเรานะก็จะแข็งค่าขึ้นได้นะครับซึ่งก็จะกดดันในเรื่องของการส่งออกนะจะให้มันแย่ลงไปนะแล้วก็ส่งผลกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะว่าเมื่อเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับต่างชาติเขาก็ไม่อยากเอาเงินเขามาแลกนะกับเงินบาทนะมันก็จะส่งผลไม่ดีกับเศรษฐกิจของเรานั่นเองก็จะทำให้เงินฝืดชั่วคราวนะที่เกิดขึ้นนะในช่วงของโควิด19มาปีเศษๆเนี่ยเงินฝืดเงินทองหายากเงินฝืดชั่วคราวก็จะยิ่งเกิดมากขึ้นนะครับรวมถึงสถานการณ์โควิด19ในบ้านเราเองที่กลับมาระบาดในระลอกใหม่นะทำให้ธุรกิจต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการจำกัดพื้นที่เปิดเวลาสั้นลงนะหรืออาจจะมีการล็อกดาวน์พื้นที่บางที่ประมาณนี้นะครับทำให้ความสามารถในการทำธุรกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับทางเศรษฐกิจเนี่ยนะมันก็ถูกจำกัดนั่นเองหรือจะบอกว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยก็ทำให้สถานการณ์เงินฝืดบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะแย่ลงด้วยนะประกอบกับเรื่องของดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่าลงบาทที่แข็งค่าขึ้นนะส่งออกจะแย่ลงและการท่องเที่ยวก็ไม่ดีนะ
เพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้เกิดสภาวะเงินฝืดชั่วคราวเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าส่งผลนะในทางลบนะถ้าเรามองแบบนี้นะครับนะต่อบ้านเรานะแล้วก็ถ้าเรามองอีกก็จะเห็นว่าปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะครับในบ้านเราเนี่ยสูงนะมีหนี้สินครัวเรือนนะครับที่ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันนะเราจะมองเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีผลนะครับเป็นลบนะทำให้สถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยนะครับแย่หนักขึ้นนั่นเองนะถ้าเราก็พูดในเทอมของโหราศาสตร์นะที่บอกว่าปีนี้ไอ้ดาวราหูเนี่ยไอ้ดาวเลข8เนี่ยนะมันเข้ามาสู่ในภพการเงินนะของประเทศเนี่ยนะของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็จะพอมองเห็นว่าเขาเรียกราหูคนทรัพย์นั่นเองเพราะฉะนั้นใครนะครับนะที่มีกระเป๋าตังค์นะเก็บตังค์ไว้ดีๆนะครับอาจจะต้องเอาเงินเก่ามาใช้หรือไม่อย่างไรนะครับเจอปัญหาราหูคนทรัพย์นี่มองตามโหราศาสตร์นะแต่ผมดูไม่ใช่บอกว่าดาวราหูมันทำอะไรเรานะดาวเลข8มันทำอะไรเราแต่นี้พูดถึงตำแหน่งของดวงดาวในโหราศาสตร์นะครับเขาพูดไว้อย่างนั้นแต่เมื่อประกอบกับเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับรวมถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดเงินเฟ้อชั่วคราวในสหรัฐเนี่ยจะส่งผลนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเหตุปัจจัยลบนะทำให้เรื่องสถานการณ์โควิดด้วยทำให้เกิดเงินฝืดนะมากขึ้นเงินทองหายากมากขึ้นส่งออกก็จะย่ำแย่ลงนะฮะเพราะเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นการท่องเที่ยวก็จะย่ำแย่ลงนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็คือถ้าเราพูดภาษาเหมือนคนที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ต้องบอกราหูคนทรัพย์แต่จริงแล้วต้องบอกว่าตำแหน่งดวงดาวนะถ้าเกิดใครเข้าประชุมเชิงสนออนไลน์กับผมจะปูพื้นฐานให้ฟังว่ามันคือเรื่องของไซเคิลวงรอบวัฏจักรมันคือเรื่องเดียวกันนะเรื่องของโหราศาสตร์ตำแหน่งดวงดาวกับเรื่องของไซเคิลการวิเคราะห์ของทางด้านตะวันตกกูรูต่างๆตมคือเรื่องเดียวกันนั่นก็คือการครบรอบของเหตุการณ์ต่างๆการเกิดซ้ำรอยนะครับของคาบเวลาซ้ำไปซ้ำมานะครับคราวนี้ถ้าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยนะครับยังขึ้นสูงต่อไปนะเช่นสูงเกิน 2% 3% 4% 5% ว่าไปยาวนานไป3เดือน6เดือนหรือจะยาวไปเป็นปีหรือเกินกว่านั้นนะมันดันไม่ใช่เป็นเงินเฟ้อชั่วคราวอ่ะสิมันกลายเป็นไอ้ยักษ์จินนี่ยักษ์สีฟ้าที่ออกมาจากขวดออกมาจากตะเกียงเนี่ยมันไม่ยอมกลับเข้าที่ใช่มั้ยมันจะส่งผลอย่างไรใช่มั้ยถ้าเรามองเห็นแล้วว่าพื้นฐานในโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยจะถูกผลกระทบจากค่าดอลลาร์ที่อ่อนลงเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นส่งออกก็อาจจะย่ำแย่ลงสถานการณ์โควิดบ้านเราก็ระบาดและลอกใหม่นะก็ยิ่งมีภาระหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นอยู่แล้วของชนชั้นกลางและล่างนะเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเฟ้อสหรัฐยังขึ้นสูงต่อไปยาวนานต่อไปแล้วเกิดเป็นเงินเฟ้อจริงๆขึ้นมาเนี่ยนะจะส่งผลกระทบนะต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนั่นเองแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางธนาคารกลางสหรัฐเองอาจจะไม่มีทางเลือกนะถ้าเกิดมิดเตอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่านักลงทุนในตลาดนะครับมองแล้วว่าเงินเฟ้อจะมาแล้วเงินเฟ้อมันได้พิสูจน์ตัวมันเองว่ามันมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชั่วคราวมันเริ่มส่งสัญญาณว่าไอ้ยักษ์จินนี่ยักษ์สีฟ้ามันออกจากตะเกียงแล้วออกมายืนตะงานไม่ยอมกลับเข้าตะเกียงนะจากที่คิดว่าเป็นควันจางๆมันเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างนะครับจะอยู่อย่างถาวรนะเพราะฉะนั้นทางธนาคารกลางสหรัฐก็จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตัวเองนะครับนะให้สูงขึ้นนั่นเองนะก็คืออาจจะมีการขยับนะอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตัวเองให้สูงขึ้นแน่นอนถ้าขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเองสูงขึ้นก็คือดึงเงินนะครับนะออกจากระบบเพราะนั้นตามกลไกของทุนที่ไหลระหว่างประเทศเนี่ยนะมันก็จะดึงทุนไหลออกจากบ้านเราเหมือนกันนะนั่นคือเหตุผลว่าถ้าอย่างนั้นธนาคารกลางของไทยเราเนี่ยนะคือธนาคารประเทศไทยก็จะต้องมีผลนะในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยตามกันกับธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve ด้วยนั่นก็คืออาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเหมือนกันอย่างทุกวันนี้ 0.50% จะต้องขยับปรับขึ้นเพราะไม่งั้นแล้วเงินทุนจะไหลออกนะมันก็จะส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันจะเกิดที่สหรัฐไม่ว่าจะเกิดเรื่องของเงินฝืดก่อนนะแล้วอีกหน่อยพลิกเป็นเงินเฟ้อนะแล้วมันก็จะค่อยๆนะเหมือนกับการโยนหินลงไปในน้ำแล้วก็ส่งคลื่นกับเพื่อมมามันก็จะมาถึงไทยเป็นเงินฝืดก่อนแล้วเป็นโอกาสถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะจากธนาคารประเทศไทยตามธนาคารกลางสหรัฐถ้ามันเกิดเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อจริงๆมานะมันไม่ใช่ชั่วคราวมันอยู่ถาวรเนี่ย
แล้วธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความร้อนแรงนะของเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องปรับตามนะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็คือเงินเฟ้อกลับมาที่บ้านเราอีกนั่นเองนะซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจต่างๆเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่พุ่งสูงขึ้นมันเป็นภาระนะทางต้นทุนการกู้ยืมสินเชื่อหนี้สินต่างๆต่อธุรกิจไทยก็ยิ่งกดดันนะครับให้เศรษฐกิจธุรกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายรอบใหม่นะที่เปลี่ยนจากเงินฝืดเป็นเงินเฟ้อภายใต้สภาวะหนี้สินเดิมนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเริ่มเกิดขึ้นในสหรัฐก่อนนะแต่ในที่สุดก็เหมือนกับการโยนหินลงน้ำนะครับคลื่นของมันก็กระจับเพิ่มกระเพิ่มกระเพิ่มไปในประเทศต่างๆทั่วโลกนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับอาจจะมีความถูกผิดประการใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมยังแนะนำว่าทุกท่านนะนับตั้งแต่กลางปีเนี้ยนะครับ64เป็นต้นไปควรจะกระจายสินทรัพย์ไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงที่สามารถอยู่ได้ทั้งสภาวะเงินฝืดและเงินเฟ้อลงไปสินทรัพย์ที่แท้จริงตามอรรถประโยชน์ที่ควรจะมีจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบ้านยุทธยานพาหนะนะครับที่ดินพ่อปู่นะครับเรื่องของเงินสดนะครับเรื่องของทองคำที่เป็นอินชัวรันส์นะครับหรือว่าในทรัพย์สินนะในทรัพย์สินทางการเงิน financial asset ที่ท่านพร้อมจะเสี่ยงอย่างบิตคอยน์นะครับหรือหุ้นนะที่ท่านพร้อมว่าเสี่ยงนะแล้วได้ผลตอบแทนอันนี้เป็นมุมมองที่ท่านต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะเหตุการณ์สถานการณ์ใน6465ผมมองเห็นว่ามีความผันผวนนะจากการที่ธนาคารกลางต่างๆและรัฐบาลพยายามจะงัดเอาเศรษฐกิจที่แท้จริงขึ้นมานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ